บอกว่ามีละครสองเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรักนี้หัวใจมีครีบหรือครีบนี้หัวใจมีเธอค่ะซึ่งคราวนี้นะคะค่ายเมกะเคค่ะจัดหนักจัดเต็มวันนี้เป็นนายเงือกมิสเตอร์เมอร์เมนอ๋อแฟนฉันเป็นเงือกนะคะโอ้โหจะบอกว่าแต่ละคนนี่แซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะใจเย็นค่ะเราจะต้องดำดิ่งไปหาเขาเราต้องไปทะเลเหรอไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเงือกใช่ไหมเราต้องทำยังไงน้องบอกพี่เราจะต้องอุ๋งๆกันเข้าไปนะคะหรอเราต้องกระโดดไปกระโดดเข้าไปนะคะพร้อมไหมคะพี่ขอแปลงร่างเป็นนางเงือกหน่อยได้ไหมทีนี้ขอเป็นมัสยาได้ไหมคะงั้นพี่เป็นมีนานุชถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ5 4 3 2ตายแล้วโลกใต้น้ำมันดีตายแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาสวยขนาดนี้แล้วเราก็พบเงือกอีกสิเราเรียกลักษณะนามของตัวเองเป็นอะไรคะคนต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 นครับอ่ะตนได้ค่ะอ่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะจากมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะแต่ละคนไล่เรียงมาเลยค่ะครับผมเกียร์วัติกรครับรับบทพายุครับน้ำหวานภูริตานะคะรับบทฟ้าฝนค่ะเอาใครใครแนะนำตัวเองต้องกระดิกด้วยกระดิกอ่ะต่อเลยค่ะครับผมโมทาราครับรับบทเป็นทะเลครับผมครับผมเบสวิชยุทธครับรับบทเป็นแพลงต้อนฮะโอ้ยน่ารักค่ะมาทุกวันจริงเลยนะคะใช่แล้วค่ะดีแล้วที่จอนวินยูได้พักไปใช่ค่ะแต่ขอคำถามแรกเลยนะคะจัดเต็มให้กับรีวิวบันเทิงขนาดนี้หนาวไหมคะเรียกว่าเย็นสบายขั้นสุดครับผมได้บรรยากาศดีๆแบบนี้เลยลมใต้น้ำมันดีไงคะพี่ลูกใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะขอถามหน่อยว่าเป็นภาคต่อของ2เรื่องแรกหรือเปล่าคะต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่ภาคต่อครับเป็นเรื่องที่เล่าแยกเล่าใหม่หมดเลยครับงั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะก็คืออันนี้จะเล่าใหม่เลยครับจะเป็นแบบเป็นเงือกผู้ชายที่ในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับ2เรื่องแรกที่คุณยูเล่นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นแบบเล่าใหม่เลยเกี่ยวกับตำนานวิถีชีวิตการพูดรวมถึงรายละเอียดต่างๆก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับผมอ๋อแล้วแต่ละคนรับบทเป็นใครคะเริ่มที่น้องเกียร์ก่อนเกียร์รับบทเป็นพายุครับก็จะเป็นเงือกรุ่นพี่หน่อยในกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะคอยคุมกฎอะไรแบบนี้ครับให้กับเงือกเป็นคนเคร่งในกฎเงือกอะคะใช่ครับกฎเงือกมีเยอะไหมก็มีเยอะครับต้องไปรอดูว่าแต่ละกฎเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันละเงือกสาวของเราล่ะคะกระดิกหางนะกระดิกหางรอก่อนค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องจริงเริ่มต้นคือเป็นคนก่อนค่ะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้ทะเลเนี่ยเขามาช่วยไว้ก็คือจุกพิษกันก็เลยทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเงือกค่ะจูบกับเงือกแล้วจะกลายเป็นเงือกอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกฎของเงือกเหมือนกันที่ว่าห้ามไปจูบไม่เห็นเคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยนะคะพี่ลูกคะอยากเป็นเงือกจังต่อค่ะครับผมโบทลาครับแล้วบทเป็นทะเลครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนแบบว่ากวนๆหน่อยโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าเวลาพูดทีนี้พูดน้อยแต่หนักแทบฟังไม่ได้เลยครับก็จะคอยเป็นคู่กัดกับนางเอกเขานี่แหละครับกันกันไปกันมาก็ทำเขาเป็นเงือกนี่แหละแน่นอนจริงๆน้องเบสคะครับผมเบสฮะแล้วบทเป็นแพลงต้อนครับแพลงต้อนนี่ก็จะเป็นเงือกน้องเล็กฮะเงือกน้องเล็กครับผมว่าคาแรคเตอร์ก็จะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเด็กแบบสดใสน่ารักครับผมนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าแต่ละคนก็มีหางเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็หางเนี้ยบอกเลยว่าหนักประมาณ20กิโลใช่ไหมคะในการถ่ายทำเนี่ยมันยากไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าในน้ำจะไม่ค่อยยากเพราะว่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บพอเวลาเราใส่น้ำเติมเข้าไปเต็มหางครับมันจะไล่น้ำหนักทันทีจะค่อนข้างเบาแต่ถ้าอยู่บนบกอย่างนี้เนี่ยรับทะเลรู้เรื่องกว่ามากใช่ครับแล้วว่ายน้ำฝึกนานไหมคะแบบมีคลี่แบบเนี้ยจริงๆไปฝึกเรียนดำน้ำกันต้องเรียนดำน้ำเลยอะคะต้องสอบต้องเรียนดำน้ำให้ได้ใบรับรองที่ถูกต้องมาเลยเพราะว่าเราต้องไปถ่ายทำในทะเลจริงๆลงไปดำน้ำเป็นแบบสกูบ้าไดฟิงกันจริงจังเลยครับผมค่ะซึ่งได้ข่าวว่าทุกคนในระยะเวลาการถ่ายทำต้องมีการรักษาหุ่นกันด้วยใช่ไหมคะอันนี้จริงจริงครับผมจริงแต่ละคนเนี่ยจะหล่อตามไซส์ของตัวเองวันที่วัดฉะนั้นหนักเท่าไหร่ก็ต้องหนักเท่านั้นห้ามอ้วนห้ามผอมหรือผอมลงถ่ายหลายเดือนก็จะต้องคีปทรงนี้ไว้ตลอดเลยไหนทรงไหนนะคะไปแล้วโอเคอ่ะแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมในวันเสาร์นี้ด้วยใครจะเป็นคนฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้เอ่ยครับผมสำหรับกิจกรรมครับมีติ้งเมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกครับผมจะเป็นกิจกรรมที่รวมเหล่าบรรดาชาวเงือกจากเงือกเมอร์เมดออสตาใช่ไหมใช่ออสตาแทนจากเพจรวมกว่า40ชีวิตเลยมารวมกันครับสถานที่ก็คือที่สวนสยามครับผมโซนทะเลเทียมตั้งแต่เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นครับผมก็จะเป็นการรวม
เงือกเรียกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีเหล่าเงือกมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ใช่แล้วครับผมส่วนใครที่แบบอยากจะมาร่วมสนุกก็สามารถเข้ามาร่วมได้เลยซื้อบัตรเข้าสวนน้ำได้ตามปกติเลยครับแล้วเราจะมีหางไปกับนักแสดงด้วยหรือเปล่าคะพกมาได้เลยครับมีหางจัดเต็มมีอะไรใส่มาให้หมดเลยครับผมสนุกบอกกับอากาศร้อนๆแบบนี้จริงๆเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายอยากจะให้ฝากละครนิดนึงว่าคนผู้ชมจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้บ้างครับผมอะไรฮะค่ะก็ละครเรื่องนี้นะคะรับรองแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้กลับมาเห็นนางเงือกอีกครั้งนึงและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแน่นอนก็คือนายเงือกค่ะอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วตอนนี้พร้อมกับหุ่นล่ำๆของทุกคนค่ะกดดันเพื่อนเล็กๆขายโคเยอะด้วยแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนใช่ไหมคะพี่ลูกค้าใช่แล้วค่ะเงือกทั้ง4ตัวนี้นะคะยังอยู่กับเราค่ะแต่ว่าหมดเวลาของพวกเราทางรีวิวบันเทิงช่อง33แล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยกับรีวิวบันเทิงช่อง28ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดี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 ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รีวิวบันเทิงทางช่อง28นะคะไม่ต้องตกใจค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โลกใต้น้ำกับเรา2คนลูกแก้วกันกมลค่ะเจนี่กลิ่นเนียมค่ะและนี่อะไรคะพี่ลูกนี่อะไรคะอันนี้คือเชนว่ายน้ำว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นไงตายแล้วเรายังอยู่กับเงือกทั้ง4คนของเรานะคะวันนี้ก็คือน้องๆนักแสดงนะคะจากมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกนั่นเองค่ะสวัสดีอีกรอบนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายคุณผู้ชมทางช่อง28ด้วยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางช่อง33ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกกันด้วยอ่ะบอกแฟนๆทางช่อง28อีกทีนึงเสาร์นี้เรามีกิจกรรมอะไรคะครับผมสำหรับวันเสาร์ที่24มีนานี้นะครับก็เป็นกิจกรรมมีตติ้งเมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกอ่ะเป็นเงือกหน่อยค่ะเป็นเงือกครับผมเป็นเงือกก็ในงานนี้จะพบกับเหล่าเงือกครับผมที่มาจากแฟนเพจ Mermaid Star Thailand กว่า40ชีวิตเลยทีเดียวจะเห็นว่างานนี้จะแบบอาจจะเป็นงานเดียวงานแรกที่มีเงือกมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้โอ้ยน่าสนใจมากก็งานจัดที่สวนสยามครับโซนทะเลเทียมตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึง4โมงที่เสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะก็คือใครที่จะเข้าไปร่วมสนุกหรือว่าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปในโซนทะเลเทียมได้ปกติเลยครับผมมีหางมีอะไรมีของเยอะแค่ไหนจัดเต็มมาสามารถนำพกมาได้เองเลยใช่ครับผมค่ะนะคะเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงว่าเราต้องมีการเรียนดำน้ำถูกไหมคะเรียนกันนานไหมอะคะก็ประมาณ4-5 เดือนครับซึ่งต้องได้บัตรดำน้ำเลยใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ไปสามารถดำน้ำได้เลยถูกไหมคะใช่ครับว่ายน้ำมีหางกับไม่มีหางเนี่ยต่างกันไหมคะจริงๆหลายคนถามเนี่ยชอบนึกว่าเราใส่หางจะลำบากแต่จริงๆคือมันสบายครับคือจริงเหรอคะเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะว่ายได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีน้ำหนักด้วยอ๋อมันไม่มีน้ำหนักอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะมันจะเบาเฉพาะอยู่ในน้ำเฉพาะอยู่ในน้ำเฉพาะอยู่ในน้ำแต่พออยู่บนบกก็เป็นนี่แหละครับดูแลรักษารูปร่างของตัวเองให้ดีด้วยเพราะว่าเขาฟิกตัวหางไว้แล้วใช่ไหมห้ามอ้วนห้ามผอมซึ่งเป็นไงคะโบน้ำหนักค่ะผมปัจจุบันก็ยังใส่หางได้อยู่ครับผมแล้วน้องเล็กล่ะคะน้องเมทนะคะเป็นไงคะครับผมก็ของเบก็อ้วนยังไงก็อ้วนอยู่อย่างนั้นครับผมไม่อ้วนแล้วหรอเศร้าเลยน้องเมทว่ายน้ำคล่องไหมคะถ้าลงไปในน้ำตอนนี้โอ้ยปลื้มเลยฮะปลื้มเลยแต่น้องโบสิน้องโบนี่ไม่ได้มีความแน่นอะไรเนาะได้อะไรคะเพราะพี่มองดูจากตรงนี้มันดูรัดเชียวสะดวกยังว่ายสะดวกอยู่ใช่ไหมคะสะดวกที่สุดถึงที่สุดครับแต่พี่ลูกค้านอกจากว่าเขาต้องไปเรียนดำน้ำแล้วนะคะรู้สึกว่าหนุ่มๆก็ต้องไม่เข้าฟิตเนสด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าต้องมีการโชว์แผงบนตลอดเวลาใช่สิ่งที่ถ่ายต้องมานะอันนี้ใครว่าอยู่หรอคะอันนี้คือเก๊กหรือเปล่าเก๊กเมื่อกี้น่าสมบูรณ์เมื่อกี้เหรอแต่ดูจากกล้ามท้องน่าจะพี่เกียงนะครับการดีกันมากเลยแต่พี่ลูกค้าเราได้เห็นตัวอย่างของละครเรื่องนี้ไปแล้วใช่การลงทะเลลึกจริงๆค่ะนะลงไปลึกกันแค่ไหนอะคะโหลึกสุดที่ถ่ายประมาณ15-20 เมตรครับลำบากไหมอะก็ลงทีหนึ่งประมาณ45นาทีครับผมนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพอเรียนแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมคะเวลาลงไปข้างล่างก็ตอนแรกก็มีบ้างแค่เทคช่วงแรกๆครับผมที่แบบว่านะเขามีเซฟตี้อะไรปลอดภัยหมดเลยใช่ไหมทุกครั้งที่ได้เต็มที่เลยครับมีทีมอยู่ข้างล่างทีมมีสตาฟประกบเรียงตัวเลยครับผมแล้วสาวเดี่ยวอย่างเรานี่เพื่อนๆช่วยเป็นอย่างดีไหมช่วยไหมคะเราอยู่ที่กองไม่ช่วยเราก็จะเกาะคอยตลอดใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะพอเป็นสาวร่างเล็กต้องใส่หางอย่างนี้เหนื่อยไหมคะหรือว่าลำบากในการว่ายน้ำไหม
คือออกตัวก่อนเลยว่าเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นค่ะจริงเหรอใช่ดูจากภาพนี้ไม่รู้เลยนะว่ายน้ำไม่เป็นเลยแต่ว่าการดำน้ำกับการว่ายน้ำมันคนละสูตรกันอยู่แล้วไงคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ใช้ใจล้วนๆเลยลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากนะพี่ลูกคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ต้องคงไปอยู่ข้างล่างใต้น้ำปกติคือถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นก็คือก็ไม่ลงน้ำไงแต่ก็คือใจมากที่แบบว่าสามารถที่จะดำน้ำได้เราก็ไว้ใจน้องสปิริตตอนนี้โลเคชั่นหลักที่เขาไปถ่ายกันพี่ลูกนะคะนั่นก็คือที่ทะเลอันดามันที่จังหวัดสตูลสวยมากลงไปแล้วเห็นใต้น้ำเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหครั้งแรกสวยงามมากครับเรียกได้ว่าทึ่งเลยครับเป็นเหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับติดใจดำน้ำเลยสวยงามใช่ครับติดใจเลยใช่เนาะเนี่ยพี่ลูกดูแท้สวยมากแล้วบรรยากาศใต้ท้องทะเลมันยังสวยงามสมบูรณ์อยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ยังสมบูรณ์อยู่ครับผมแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์อย่างนี้ไปตลอดต้องฝากทุกคนด้วยเวลาเราแบบไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆอยากให้ทุกคนแบบไปเที่ยวแล้วก็อนุรักษ์อะไรที่เขาห้ามหรือว่าไม่ควรทำให้แบบธรรมชาติเราเสื่อมโทรมหรือว่าเสื่อมเสียเนี่ยก็งดก็ละก็แบบไม่ทำมันซะแบบว่าเที่ยวแบบอนุรักษ์จะได้มีสถานที่ที่เที่ยวอย่างนี้ไว้ให้ลูกหลานช่วยลูกช่วยหลานเราได้เห็นต่อๆไปเรื่อยๆและนี่คือโบธาราค่ะกระดิ่งนะทุกคนกระดิ่งนะกระดิ่งนะใครสักคนฝากละครหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะฝากละครด้วยนะคะมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงื่องนะคะซึ่งนักแสดงทุกคนและทีมงานเนี่ยนักแสดงทุกคนและทีมงานนะคะช่วยกันแล้วก็ทุ่มเทมากๆกับการถ่ายทำเรื่องนี้ซึ่งถ่ายทำกันนานเป็นปีเลยนะคะแล้วก็รับรองว่าครบทุกรสแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเศร้าดราม่าคอมเมดี้ตลกนะคะแล้วทุกคนก็จะได้เห็นซีนที่สวยงามภาพที่สวยงามจากท้องทะเลที่เราเก็บมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะซึ่งออกอากาศตอนแรกเมื่อไหร่นะคะ30มีนาคมนี้ครับผมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับทุ่ม5นาทีทุ่ม5นาทีสวันศุกร์ครับผมแต่วันศุกร์นี้ 18:45 นาทีนะคะฝากติดตามด้วยกับมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเงือกน้อยของเราทั้ง4คนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราขอกลับขึ้นฝั่งหน่อยนะคะพี่ลูกนะคะแล้วก็เราจะมาเปิดใจบทสัมภาษณ์ของพี่โป๊มนะคะกับข่าวดังที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เจอกันช่วงหน้าค่ะ